ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านความเจริญก้าวหน้าในมนุษย์เกิดจากความคารวะจะเกิดจากคารวะตาธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคารโวนิวาโตมีความคารวะไม่อะไรเขาเรียกไม่พองลมจะเกิดมงคลอันสูงสุดอาตมาภาพจึงบอกว่าคนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติคนไหว้เนี่ยไหว้กราบซะก่อนต่อพ่อแม่ครูอาจารย์บรรพชนผีสางเทวดาต่อผู้ที่เจริญกว่าการไหว้กราบเป็นสิ่งสำคัญนอกจากการไหว้กราบแล้วให้มันถูกต้องหรือคารวะคำว่าไหว้กราบนี่เป็นพุทธนะฮะแต่คารวะตาธรรมอาจจะเป็นการน้อมศีรษะผงกหัวก็ได้เป็นคารวะตาธรรมยอมรับและทุกศาสนาก็จะมีการไหว้กราบของเขาหมดเพียงแต่ว่ากิริยาที่กราบนั้นจะกราบอย่างไรหรือการไหว้นั้นจะไหว้อย่างไรเมื่อคนที่ไหว้นะไหว้แล้วไหว้กราบแล้วต่อมาเราจะไหว้วานใครเขาจะช่วยเราท่านจะไปหาความร่วมมือจากใครเนี่ยท่านต้องไปไหว้วานนะไหว้แล้วก็วานเขาเขาเห็นท่านไหว้กราบไหว้วานเห็นมือนั้นเป็นมือที่จะทำให้เขาไปสู่การช่วยอย่างสุจริตเขาจะช่วยเราแม้แต่ผีสางเทวดามนุษย์เนี่ยมันเห็นกันง่ายๆส่วนไหว้วอนเขาหมายความว่าถ้าเราไหว้กราบบ่อยๆที่เราไหว้วอนขอให้พระรัตนตรัยจงคุ้มครองให้พระเจ้าจงคุ้มครองคนนั้น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 อย่าลืมนะว่ามันกี่ครั้งเขาจะให้คนที่ไหว้กราบมากครั้งกว่าคนที่ไหว้กราบน้อยครั้งกว่าและความเจริญในสิ่งที่เรามองเห็นได้จากคนกับคนคนกับผีสางเทวดาเล็ดดนบันดาลมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นอย่าหวงการไหว้และอย่ากลางกับคนถ้ากลางแล้วกาแล้วนะเขาเรียกไม่นิวาตะพองลมใหญ่นะใหญ่มันทำให้แฟบลงสิ่งที่ทำให้แฟบลงได้ก็คือมีดกับปืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปไหนแล้วต้องพกเอาคารวะตาธรรมนะขอบคุณไวๆขอโทษไวๆจะปลอดภัยทั้งชีวิต